าสู่อาสาเศรษฐกิจช่วงที่2นะครับไปดูค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการเปิดเผยจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับรายงานว่าค่าเงินบาทเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการผันผวนนะครับโดยอ่อนค่าในช่วงแรกตามทิศทางค่าเงินของเอเชียนะครับท่ามกลางความกังวลต่อการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันโลกนะครับในขณะที่การไหลเข้าของเงินประกันถูกหักล้างด้วยแรงซื้อดอลลาร์ช่วงสิ้นเดือนจากผู้นำเข้านะครับยังไงก็ดีครับเงินบาทแข็งค่าเข้าใกล้30.20 บาทในช่วงต่อมานะครับหลังเงินเอเชียได้รับแรงหนุนจากเงินทุนที่ไหลเข้าตามการเก็งกำไรของมาตรการเพิ่มสภาพคล่องของ ECB เงินบาทลางช่วงบวกทั้งหมดลงช่วงท้ายสัปดาห์นะครับหลังจากที่มีแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้างเนื่องจากไม่พบสัญญาณผ่อนคลายรอบใหม่จากถ้อยแถลงของประธานเฟดนะครับนอกจากนี้ความต้องการเงินดอลลาร์ของผู้นำเข้าทองคำก็เป็นปัจจัยลบต่อเงินบาทเช่นกันนะครับโดยวันศุกร์เงินบาทปิดอยู่ที่ระดับ30.55 บาทเทียบกับระดับ30.35 บาทต่อดอลลาร์ในวันศุกร์ก่อนหน้านะครับสำหรับแนวโน้มในสัปดาห์ถัดไปนะครับเงินบาทเนี่ยก็อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบ30.30 บาทถึง30.70 บาทต่อดอลลาร์โดยคงต้องจับตาผลการเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซนะครับแล้วก็การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายๆประเทศครับนำโดยธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษนะครับในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองก็จะมีตัวเลขสำคัญนะครับคือดัชนี ISM ภาคบริการข้อมูลตลาดแรงงานเดือนกุมภาพันธ์ยอดสั่งซื้อของโรงงานการค้าระหว่างประเทศสต็อกสินค้าการค้าส่งเดือนมกราคมนะครับแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนักนะครับซึ่งปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่คุณเบนเบอร์นันเก้ออกมาประกาศว่าอาจจะไม่มี QE3 นะครับทองคำก็ร่วงค่าเงินบาทก็อย่างที่เห็นผันผวนยังไงก็ต้องจับตานะครับค่าเงินบาทสัปดาห์หน้านี้สำคัญค่ะตอนนี้มาดูดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกันบ้างนะคะเป็นการสำรวจของผู้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเปิดเผยโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะได้เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ปี2555ปรับตัวในระดับสูงสุดในรอบ5เดือนค่ะจากระดับ 74.2 ในเดือนมกราคม55เป็น 75.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ปี55เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญนั้นเห็นชอบให้พ.ร.ก. 2ฉบับไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลแล้วก็ทำให้รัฐบาลนั้นสามารถดำเนินการตามมาตรการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำท่วมได้ตามแผนที่ได้วางเอาไว้ซึ่งจะผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยในปี55สามารถขยายตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจหอการค้าไทยคาดการณ์ว่าการบริโภคของภาคประชาชนจะชะลอตัวลงจากปัจจุบันจนถึงกลางไตรมาสที่2ของปีนี้ค่ะเนื่องจากประชาชนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่านะคะตลอดจนค่าครองชีพที่ทรงตัวในระดับสูงและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่การที่รัฐบาลตั้งใจเร่งรัดการใช้นโยบายการคลังผ่านการใช้งบประมาณและนโยบายการเงินผ่านการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกของปีนี้เป็นต้นไปก็มีการคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งจะทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการใช้จ่ายของประชาชนปรับตัวดีขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเร่งรัดเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังน้ำท่วมคลี่คลายลงอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับมาฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะขณะเดียวกันเรื่องของการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพให้ปรับตัวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรายได้ของประชาชนที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนักในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จะเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดีส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวได้ 5-6% ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันมาฆบูชาที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยนะคะจากกลุ่มตัวอย่าง 1,209 ตัวอย่างค่ะทั่วประเทศพบว่าวันมาฆบูชาปีนี้นะคะประชาชนส่วนใหญ่ 64.9% บอกว่าจะไปทำบุญไหว้พระค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้น 61.3% บอกว่าความคึกคักของกิจกรรมต่างๆก็น่าจะเหมือนกับปีที่ผ่านมาแล้วก็มองว่าปีนี้ความคึกคักก็อาจจะน้อยลงนะคะเพราะว่าสินค้านั้นแพงขึ้นเศรษฐกิจแย่ลงแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยโดยกิจกรรมที่จะไปทำก็ยังคงเป็นการทำบุญตักบาตรทำทานโดยมาฆบูชาปีนี้จะมีการใช้จ่ายเงินรวม 1,080 บาทต่อรายมีเงินสะพายประมาณ 2,567 ล้านบาทค่ะขยายตัว 5.6% โดยพรที่ประชาชนขอในช่วงวันมาฆบูชานั้นนะคะส่วนใหญ่ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงแล้วก็ขอให้น้ำไม่ท่วมตลอดจนขอให้สินค้าราคาไม่แพงแล้วก็ราคาน้ำมันนั้นไม่สูงไปกว่านี้ค่ะนะฮะคำขอทุกครั้งตอนนี้ต้องติด
ขอเรื่องของขอให้สินค้าไม่แพงดิฉันก็ถ้าหากว่าเป็นพระพุทธรูปเนาะค่ะวิ่งมีประชาชนมาขอท่านบอกว่าเจ้าประคุณขอให้น้ำมันราคาไม่แพงเนี่ยท่านคงจะแปลกใจนะดูเหมือนกันนะคะครับนะฮะมาถึงเรื่องราวของเนื้อหมูนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ไม่ค่อยหมูนะครับเพราะว่ามีเสียงร้องออกมาทั้งจากฝั่งผู้เลี้ยงนะครับที่บอกว่าแม้ราคาถูกจังเลยตอนนี้เนื้อสุกรล้นตลาดแล้วแล้วก็ผู้ซื้อก็ร้องเหมือนกันทำไมขายแพงอย่างนี้นะฮะล่าสุดครับก็มีการเปิดเผยจากอธิบดีกรมการค้าภายในครับนางวัชรีมิมุกตายนนะครับจากการตรวจสอบติดตามราคาจำหน่ายราคาปลีกหมูเนื้อแดงในตลาดสดพบว่ายังมีบางตลาดที่ผู้ประกอบการค้าปลีกจำหน่ายหมูเนื้อแดงเกินกิโลกรัมละ100บาทซึ่งเป็นราคาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะครับรวมทั้งไม่จูงใจให้มีการบริโภคเนื้อหมูนะครับทำให้ปัญหาสุกรล้นตลาดที่สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยไม่คลี่คลายลงตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับดังนั้นทางกรมการค้าภายในจึงอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดกับผู้ประกอบการค้าที่ยังมีพฤติกรรมจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินควรดังกล่าวนะครับส่วนกรณีของผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีภาระต้นทุนในการรับสินค้ามาจำหน่ายสูงนะครับทำให้ไม่สามารถจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงราคาไม่เกินกิโลละ100บาทได้เนี่ยนะครับตามที่กรมการค้าภายในขอไว้ก็จะสามารถที่จะแจ้งไปที่กรมการค้าภายในได้นะครับโดยประสานกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรีและก็สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรที่นครปฐมเพื่อจัดหาชิ้นส่วนสุกรชำแหละในราคาขายส่งที่ผู้ประกอบการค้าปลีกเนี่ยสามารถนำไปจำหน่ายปลีกในราคาไม่เกินกิโลละ100บาทได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากกรณีปัญหาราคาสุกรตกต่ำที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางที่เป็นแหล่งผลิตสุกรที่สำคัญนี้นะครับทางกรมการค้าภายในก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้านตลาดรองรับภายในประเทศนะครับโดยกำหนดมาตรการชั่วคราว1เดือนนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่แมคโครเทสโก้โลตัสบิ๊กซีนะครับที่จำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงไม่เกินกิโลละ105บาทนะครับตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและตลาดสดก็จะต้องจำหน่ายไม่เกินกิโลละ100บาทตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มที่กิโลละ50บาทครับค่ะลงไปภาคใต้นะคะไปดูโครงการสินเชื่อรถสาธารณะค่ะที่ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นก็สานต่อนโยบายนี้ของรัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายก่อเกียรติวงอารีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าทางธนาคารได้สานต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีสงขลาสตูลปัตตานียะลาและก็นราธิวาสภายใต้โครงการสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพรถสาธารณะในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตั้งเป้าวงเงินสินเชื่อเอาไว้อยู่ที่ 5,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการส่งเสริมให้รถสาธารณะมีมาตรฐานในการให้บริการเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพและประชาชนผู้ที่รับบริการให้รับความสะดวกสบายและก็บริการที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการลดทุนการเงินให้กับผู้ประกอบอาชีพเพิ่มขีดความสามารถให้กับประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยแบ่งสินเชื่อออกเป็น2ประเภทนะคะประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถตามราคาที่จ่ายจริงโดยให้สินเชื่อวงเงินสูงสุด 100% ค่ะและก็คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปีและสามารถผ่อนชำระได้นานถึง7ปีซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะทำให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสประกอบอาชีพแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทศกาลเสียภาษีแล้วนะครับคุณอนุญาตเสียหรือยังครับยังเลยค่ะนะต้องรออีกสักพักนึงค่ะอีกสักพักนึงเดี๋ยวจะดำเนินการนะคะนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยมาจากทางรองอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าตอนนี้มีการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการยื่นแบบแสดงรายการแล้วก็ชำระภาษีใหม่ร่วมกับธนาคาร2ธนาคารก็คือธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยให้ผู้ถือบัตรเครดิตทั้ง2ธนาคารเนี่ยนะครับสามารถชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตได้ทันทีโดยสามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดได้ตั้งแต่3ถึง10งวดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.89 ต่อเดือนนะครับสำหรับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็จดรหัสเสียภาษีเนี่ยแจ้งต่อธนาคารนะครับแล้วก็สามารถตัดยอดได้ทันทีโดยไม่ต้องยื่นกระดาษแบบเสียภาษีหากยอดภาษีเกิน 1,000 บาทนะครับก็จะได้แต้มคะแนนในบัตรเครดิต500คะแนนส่วนบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยครับผู้จ่ายภาษีเนี่ยต้องนำกระดาษแสดงการเสียภาษีเนี่ยไปยื่นภาษีที่สรรพากรพื้นที่ด้วยตัวเองและการจ่ายผ่านบัตรไม่อาจสะสมคะแนนในบัตรนะครับแต่ว่าสามารถนำคะแนนไปในบัตรที่มีอยู่เนี่ยแลกเป็นเงินสดไว้ชำระภาษีได้ 1,000 คะแนนแลกได้
110บาทนะครับแล้วก็ยังมีข่าวแจ้งมาว่าสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึง31ธันวาคมปีที่แล้วนะครับสามารถนำค่าซ่อมแซมบ้านทั้งหมดเนี่ยนะครับมาหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านตามที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็ใช้เอกสารใบเสร็จว่าจ้างซ่อมแซมหากเป็นช่างนอกที่ไม่ใช่ร้านหรือว่าบริษัทเนี่ยนะครับก็สามารถใช้บัตรประชาชนของผู้รับงานเนี่ยเซ็นกำกับว่าได้รับเงินค่าจ้างซ่อมแซมบ้านจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับและนอกจากนี้ครับค่าซ่อมรถยนต์เนี่ยก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน 30,000 บาทนะครับถ้าเกิดว่าสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนของกรมสรรพากรนะครับ1161นะครับค่ะก็จะมีเวลาไปจนถึง31มีนาคมนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะค่ะตอนนี้มาดูเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในบ้านเราบ้างค่ะทางด้านของกระทรวง ICT ก็คาดหวังนะคะว่าภายใน8ปีนี้จะผลักดันให้บรอดแบนด์นั้นครอบคลุมประชากร 95% ของประเทศไทยนะคะนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT กล่าวในงานสัมมนาเปิดโลก IT ปฏิวัติคัมภีร์ธุรกิจค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันนี้บอกว่า ICT นั้นกำลังดำเนินการตามแผนยกระดับประเทศด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องของโครงข่ายระบบการสื่อสารภายใต้แผน Smart Thailand นะคะทั้งนี้เนื่องจากในช่วง5ปีที่ผ่านมาการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านต่างๆลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะมีการจัดอันดับเศรษฐกิจดิจิตอลทั่วโลกพบว่าในปี53นั้นไทยอยู่อันดับที่49จากทั้งหมด70ประเทศนะคะขณะที่เพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็อยู่ในอันดับอย่างมาเลเซียเนี่ยอยู่ที่อันดับ36แล้วก็สิงคโปร์นั้นอยู่ที่อันดับ8ด้วยกันขณะที่ผลการจัดอันดับของ World Economic Forum ก็พบว่าความพร้อมในการใช้โครงข่ายของประเทศไทยลดลงมาเป็นลำดับค่ะจากอันดับที่34 37 49ล่าสุดนั้นอยู่อันดับที่59นะคะขณะที่เวียดนามเนี่ยแซงประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วเวียดนามนั้นอยู่อันดับที่55นอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศที่ประชาชนต้องเสียค่าบริการ IT สูงติดอันดับต้นๆของโลกนะคะคือราวๆ 6.5% ของรายได้ขณะที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วประชาชนจะมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 1% ของรายได้เท่านั้นนาวาอากาศเอกอนุเดชระบุว่าแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้นโดยแผนงานทุกด้านจะดำเนินการต่อยอดตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2020โดยเน้นการพัฒนาเรื่องหลักค่ะคือเรื่องของ Smart Network เพื่อปรับปรุงการทำงานเครือข่ายความเร็วสูงโดยเฉพาะเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไฟเบอร์ออปติกให้ครอบคลุม 80% อีก3ปีข้างหน้าแล้วก็ขยับเป็น 95% นะคะภายในปี2563ด้วยส่วนความคืบหน้าการผลักดันโครงการ Smart Government ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย Smart Thailand ว่ากำลังเร่งปรับปรุงระบบธุรกรรมภาครัฐที่มีอยู่มากกว่า800บริการให้สามารถให้บริการได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นได้นำร่องทดลองที่จังหวัดนครนายกแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแผนสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะจัดทํา e-certification ให้กับผู้ประกอบการทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คาดหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศสูงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการลดต้นทุนในด้านต่างๆแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ICT ต่างๆได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นบริการฟรี Wi-Fi Broadband Cloud Computing 3G หรือว่าแม้แต่เทคโนโลยีในอนาคตอย่าง LTE ในกรอบเวลา3ปีนี้ค่ะครับนะฮะมาถึงข่าวโฮปเวลนะครับที่พอเห็นภาพแล้วก็แม่ต้องน่ากลัวมากนะคะ อกสั่นขนแขวนไปตามๆกันนะครับล่าสุดก็มีการเปิดเผยจากนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุวัฒน์ชาวปรีชานะครับเปิดเผยถึงกรณีที่คานของโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรุงเทพหรือว่าโครงการโฮปเวลที่ถล่มลงมานี่นะครับบอกว่าวสทเองได้ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุเบื้องต้นนะครับพบว่าโครงสร้างที่ถล่มเนี่ยก่อสร้างไม่สมบูรณ์ต้องใช้นั่งร้านเหล็กรับน้ำหนักนะครับรวมทั้งโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยถูกปล่อยไว้หลายปีเหล็กนั่งร้านก็จึงหักพังสูญหายแล้วก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนจากขบวนรถไฟที่แล่นผ่านเป็นสาเหตุทำให้คานถล่มนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้และไม่เกี่ยวกับมาตรฐานในการก่อสร้างนะครับโดยคุณสุวัฒน์ก็บอกว่าคานรับน้ำหนักที่ถล่มลงมาเนี่ยนะครับใต้คานด้านล่างเนี่ยใช้เหล็กนั่งร้านเป็นวัสดุรับน้ำหนักซึ่งตามหลักการก่อสร้างเนี่ยวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่รับน้ำหนักชั่วคราวเท่านั้นเมื่อก่อสร้างเสร็จก็ต้องรื้อเหล็กนั่งร้านออกแล้วก็ใช้นั่งร้านรับน้ำหนักถึง20ปีเนี่ยถือว่าผิดวัตถุประสงค์แต่เป็นเพราะว่าการก่อสร้างหยุดชะงักนะครับก็ลองคิดภาพตามนะครับพอสัญญาเสร็จสิ้นลงนะฮะก่อสร้างยังไม่ทันเสร็จดีก็แยกย้ายกลับบ้านตัวใครตัวมันนะฮะทิ้งนั่งร้านไว้อย่างนั้นนะครับโครงสร้างที่เหลือเนี่ยก็เป็นโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยถล่มเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าโครงสร้างทั้งหมดที่เป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์เนี่ย
รับรองว่าไม่มีปัญหาอะไรปลอดภัยอยู่นะคะนะครับนะครับทั้งนี้ทางสวทก็เห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องตรวจสอบโครงสร้างต่อหม้อที่จะนำไปใช้โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเนื่องจากว่ารฟท.เนี่ยตอนนี้นะครับมีความคิดว่าจะเอาต่อหม้อของโฮปเวลเนี่ยเอาไปบางส่วนเนี่ยนะฮะเอาไปใช้กับสายสีแดงหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้จะไหวหรือจะเอาอยู่หรือเปล่าครับนะฮะทางวสท.ก็บอกว่าอย่างนี้รฟท.ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบความคุ้มค่ากับการปรับปรุงโครงสร้างเดิมให้แข็งแรงแล้วก็ก่อสร้างใหม่เพราะว่ามีปัจจัยเรื่องเวลาก่อสร้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยส่วนโครงสร้างที่มีแผนการใช้งานเนี่ยก็ควรจะต้องรื้อทิ้งไปเสียนะครับจะมาทิ้งไว้ให้มันเป็นอนุสาวรีย์แบบนี้มันก็ดูไม่งามนะนะครับนะฮะก็ถ้าเกิดว่าไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะรื้อทิ้งนะครับส่วนอายุการใช้งานของโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างสาธารณะนี่นะครับก็จะมีอายุการใช้งาน50ถึง100ปีนะครับการใช้โครงสร้างต่อหม้อเดิมเนี่ยก็จึงต้องพิจารณาอายุการใช้งานที่เหลือด้วยเช่นสร้างมาแล้ว10ปีก็จะเหลืออายุการใช้งาน40ถึง90ปีในขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยนะครับที่สร้างใหม่เนี่ยมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า50ปีจึงต้องศึกษาความคุ้มค่าอย่างละเอียดนะครับอย่างไรก็ตามทางวสท.เองก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุของการถล่มเนี่ยอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งแล้วก็หารือถึงแนวทางการรื้อถอนว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพราะว่าขั้นตอนการรื้อถอนเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามหลักวิศวกรรมเพื่อไม่ให้ถล่มซ้ำอีกแล้วก็ส่งผลให้คนงานได้รับอันตรายนะครับในขณะเดียวกันวสท.เองก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหานำวิธีซากเหล่านี้เนี่ยออกจากพื้นที่โดยการตรวจสอบเนี่ยใช้เวลา1สัปดาห์ส่วนการรื้อย้ายเสร็จเนี่ยใช้เวลา1เดือนตอนนี้ซากเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้กีดขวางการจราจรของรถไฟแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ที่เดิมก็คือวางข้างๆนะฮะตอนนี้มีความคิดว่าจะยกออกไปให้หมดแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นซากปูนซากเหล็กที่มันค่อนข้างเยอะแล้วก็หนักนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีในการที่จะหาวิธีในการขนย้ายออกไปให้มันดูแบบว่าไม่กีดขวางการจราจรแล้วก็ไม่ลำบากกับทุกฝ่ายมากที่สุดที่สำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยด้วยใช่ค่ะทางด้านของนายมั่นศรีเรือนทองกรรมการวิชาการของวสท.นั้นนะคะก็บอกว่าโครงสร้างที่ถล่มมานั้นเรียกว่าท้องสะพานค่ะซึ่งตามแบบต้องก่อสร้างเป็นกล่องแล้วก็มีด้านข้างเพื่อที่จะช่วยยึดน้ำหนักด้วยแต่ว่าส่วนนี้ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จแล้วก็ใช้โครงเหล็กในการรับน้ำหนักเป็นเวลานานนะคะและยังอยู่ใกล้กับทางรถไฟจึงได้รับแรงสั่นสะเทือนจากขบวนรถไฟที่แล่นผ่านส่งผลให้ความแข็งแรงลดลงต่างจากจุดถัดไปที่ก่อสร้างเป็นโครงสร้างสมบูรณ์เป็นกล่องเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วอันนี้จึงไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยเพราะว่ามีความแข็งแรงเพียงพอค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโครงสร้างที่ปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างโฮปเวลหรือว่าตึกอาคารร้างต่างๆในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจำเป็นจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างค่ะซึ่งเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือรัฐบาลต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผลกระทบหรือว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนด้านนายยุทธนาทับเจริญผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าทางการรถไฟนั้นมีแผนที่จะรื้อทิ้งโครงสร้างโฮปเวลที่ไม่อยู่ในแผนการใช้งานแต่กระบวนการฟ้องร้องทางกฎหมายกับเอกชนยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะแล้วก็เรื่องของรายละเอียดการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆจึงไม่สามารถรื้อทิ้งโครงสร้างได้ซึ่งถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าโครงสร้างเป็นอันตรายจะรื้อทิ้งแน่นอนนะคะส่วนโครงสร้างใดที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทางรฟท.จะนำมาใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนส่วนการรื้อย้ายซากคานโฮปเวลที่ถล่มนั้นรฟท.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพราะว่าเป็นโครงสร้างในเขตทางรถไฟเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะเคลียร์พื้นที่เสร็จภายใน1สัปดาห์ค่ะแล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทางกรุงเทพมหานครนั้นก็เป็นห่วงในเรื่องของป้ายโฆษณาในพื้นที่ของกรุงเทพด้วยนะคะก็เลยเตรียมการที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะนายธีรชนมโนมัยพิบูลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสาเหตุที่คานชานชาลาโครงการโฮปเวลถล่มเกิดจากการสูญเสียกำลังของนั่งร้านที่รองรับคอนกรีตซึ่งมีสาเหตุจากความเสื่อมสภาพของโครงสร้างวัสดุนั่งร้านเพราะส่วนใหญ่เป็นเหล็กที่ใช้งานมานานขาดการดูแลรักษาค่ะและการลักขโมยน็อตที่ล็อกโครงสร้างเหล็กของนั่งร้านส่งผลให้ความแข็งแรงช่วงรอยต่อของโครงสร้างหายไปก็จะเป็นเช่นเดียวกับการถล่มของป้ายโฆษณาต่างๆหลังจากนี้กทม.ก็จะเร่งสำรวจโครงสร้างป้ายโฆษณาต่างๆให้ทั่วกรุงเทพนะคะนอกจากนั้นค่ะจุดที่เกิดการถล่มนั้นเป็นจุดที่การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะเห็นว่าในระยะประมาณ200เมตรมีชานชาลาที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและโครงสร้างต่างๆนั้นอยู่บนคานคอนกรีตอันนี้ก็เลยจะไม่มีปัญหานะคะและจากการตรวจสอบไม่น่าจะมีจุดอื่นที่ก่อสร้างชานชาลาไม่เสร็จสมบูรณ์แต่เพื่อความรอบคอบนะคะผู้ว่ากทม.ก็ได้ประสานกับทางการรถไฟช่วยตรวจสอบความแข็งแรงของต่อหม้อของโครงการโฮปเวลทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามเสาต่อหม้อโฮปเวลบางส่วนนั้นได้นำไปใช้ในโครงการแอร์พอร์ตลิงค์
ส่วนการนำไปใช้ในโครงการสายสีแดงนั้นสามารถที่จะดำเนินการได้แต่ควรทดสอบโครงสร้างว่าสอดรับกับโครงสร้างใหม่ได้มากน้อยขนาดไหนหากไม่แข็งแรงเพียงพอก็จะต้องมีการเพิ่มตัวรับน้ำหนักเข้าไปเพื่อความปลอดภัยค่ะกับวันนี้เองนะครับที่ไบเทคบางนาก็มีการประชุมวิชาการฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัตประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านนะครับกล่าวปาฐกถาการรับมือภัยพิบัติด้วยชุมชนท้องถิ่นน่าสนใจทีเดียวนะครับก็จะมีคุณพิจิตรรัตกุลนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียก็เสนอว่าท้องถิ่นเนี่ยนะครับควรเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามีข้อมูลประชากรแล้วก็มีพื้นที่มากที่สุดนะครับเสนอรัฐว่าดูแลในภาพรวมทำแผนพื้นที่เสี่ยงภัย 70,000 หมู่บ้านเนี่ยด่วนที่สุดเพื่อดำเนินการลดความเสี่ยงอย่างเช่นการเปลี่ยนเส้นทางเดินน้ำปลูกป่าโกงกลางนะครับแล้วก็การก่อสร้างที่แข็งแรงในขณะที่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเองเนี่ยก็ยังต้องมีแผนรับมือชุมชนนะครับฝึกซ้อมทำความตกลงล่วงหน้าว่าใครจะทำอะไรก่อนหลังย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องไม่ชาชินกับการเตรียมรับมือเหมือนกับว่าต้องตื่นตัวทุกครั้งนะครับนะครับส่วนคุณเกรียงไกรกวัฒนานะครับผู้เชี่ยวชาญศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็บอกว่าในการเสวนาเวทีวิชาการทำอย่างไรให้ชุมชนท้องถิ่นพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติเนี่ยนะครับบอกว่าชุมชนต้องมีบทบาทในการจัดการนะครับสิ่งที่ท้าทายก็คือการที่ภัยพิบัติไม่ได้เกิดอยู่ตลอดทำให้ประชาชนอาจจะชินชาแล้วก็ละเลยต่อการเตรียมการซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นครับคุณผู้ชมครับภัยธรรมชาติเนี่ยจะกลายเป็นภัยพิบัติทันทีโดยการเตือนภัยที่ดีที่สุดตอนนี้พบว่าการสื่อสารผ่านข้อความสั้นหรือว่า SMS แล้วก็เสนอด้วยว่าควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่การให้ข่าวโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เชี่ยวชาญอย่างที่ผ่านมานะครับส่วนคุณเมธาปุญญประวิทย์นะครับผู้อำนวยการสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแลอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาก็บอกว่าการทำข้อมูลโดยชุมชนพื้นที่ผ่านกระบวนการช่วยการจัดทำโดยประชาชนในพื้นที่เพื่อเห็นภาพชุมชนของตนเองชัดเจนตั้งแต่ขนาดพื้นที่ประชากรทิศทางลมนะครับสิ่งสำคัญก็คือการสร้างสื่อสารประชาสัมพันธ์และก็การฝึกอบรมเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับส่วนคุณทวีปจูมั่นนะครับอดีตนายกองค์การบริหารตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีก็บอกว่าทุกหน่วยงานเนี่ยต้องประสานกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยล้มเหลวมีการแทรกแซงทางการเมืองเฉพาะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจึงต้องเร่งจัดการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตื้นเขินและก็แคบลงมากรวมถึงตะกอนหน้าเขื่อนต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำส่วนด้านงบประมาณเนี่ยก็ควรจะหารืออบต.ซึ่งดูแลพื้นที่ในขณะที่อบต.ก็ต้องเข้าใจการบริหารงบประมาณซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้ประกาศเขตภัยพิบัติก่อนนะครับทั้งนี้ก็เสนอให้กระจายงบประมาณท้องถิ่น30ล้านโดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุน10ล้านเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการในส่วนของตัวแทนทางด้านของภาคใต้คุณโกเมศทองบุญชูเครือข่ายภัยพิบัติภาคใต้บอกว่าชัยชนะต่อภัยพิบัตินั้นไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่านายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าอยู่ที่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยและองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการก็คือผู้นำชุมชนค่ะผู้นำท้องถิ่นและก็ประชาชนซึ่งเป็นพลังหลักโดยใช้ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือจึงต้องจัดทำผังชุมชนมีกลไกจัดการมีศูนย์จัดการภัยพิบัติในชุมชนส่วนว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติวงโพธินันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะได้กล่าวถึงประสบการณ์การเผชิญภัยพิบัติในพื้นที่ที่มักจะมีปัญหาความไม่สงบแล้วก็ความรุนแรงว่าทุกวันนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติก็จะโยนภาระให้กับนายกอบต.ซะมากกว่าแต่จังหวัดปัตตานีมีนโยบายเรื่องของการจัดสรรงบประมาณก็ต้องมีการคุยกับนายกอบต.ในพื้นที่ว่าขาดเหลือเท่าไหร่ผู้ว่าก็จะเพิ่มเติมให้โดยไม่เอางบ50ล้านที่จังหวัดได้รับมากอดเอาไว้และก็ช่วงประสบภัยพิบัติถือว่าเป็นช่วงที่ดีค่ะที่ทุกหน่วยงานทุกส่วนนั้นต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือไม่ต้องกลัวตายเพราะว่าผู้ก่อการร้ายก็ถือว่าประสบภัยพิบัติเช่นเดียวกันการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ต้องรวดเร็วมีเงินกองทุนเพราะถ้าใช้ระเบียบราชการนั้นจะช้าเกินไปแก้ไขไม่ทันการแล้วก็จะได้รับผลกระทบด้านอื่นๆตามมาด้วยเนื่องจากชายแดนภาคใต้นั้นมีเงื่อนไขเรื่องของความมั่นคงอยู่ด้วยสุดท้ายคือต้องมองการจัดการแบบองค์รวมไม่มองเฉพาะพื้นที่ต้องวางยุทธศาสตร์ร่วมกับพื้นที่อื่นๆแล้วก็รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คืออาสาเศรษฐกิจสำหรับวันนี้นะครับคุณนันทิยาจิตโสภาวดีและผมพี่เกียรติบุญเรืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ